การปราชัยสีนัดติดในพิมลีกสำหรับลิเวอร์พูลคงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนักสำหรับหงแดงภายใต้การคุมทีมของเจเกนคลอปด้วยปัญหาที่รุมเร้าอย่างหนักทั้งในและนอกสนามนักเตะที่เคยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อซีซั่นที่แล้วอยู่ดีๆก็พากันฟอร์มรูดซะอย่างนั้นแม้แต่ดาวยิงซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของทีมอย่างโมฮัมเหม็ดซาาห์ก็ยังไม่มีข้อยกเว้นนะครับอะไรการที่ทําให้แข้งอียิปต์ฟอร์มตกลงมาได้ขนาดนี้วันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาทุกท่านไปว โมฮัมเหม็ดซาลา์ในฤดูกาลน,นี้ถ้าใครรักใครชอบคลิปของพวกเราทีมงาน Max, ฟุตบอลแม็กซ์อฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิง่งกดติดดาวให้กับพวกเราฟุตบอลแม็กซด้วยนะครับ บูเลน7-8ถึงคนของเราแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยในประตูแรกที่เสียไปในประตูที่2ก็เช่นเดียวกันบูเลนของเราเจดคนไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับมันเลยแต่ทุกคนได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้นี่คือคำกล่าวของเจอเกนครอปนายใหญ่ชาวเยอรมันที่ไม่พอใจในความผิดพลาดของลูกทีมไม่กี่คนจนพาไปสู่การเสีย2ประตูในช่วงเวลาเพียงแค่12นาทีหลังเกมพ่ายบูแฮมตัน0-3นซึ่งดูเหมือนว่าโมฮัมเหม็ดซาลาจะเป็นผู้ที่รอดพ้นจากคําติข้างต้นนะครับเพราะเขาคือคนที่ถูกตั้งความหวังไว้ให้กอบคู่สถานะ กาดแต่โมซาลากลับไม่สามารถทําอะไรได้เลยเขาดูเหมือนไร้เรี่ยวแรงไปเสียหมดซาลาค่อยๆถูกกลืนหายไป,ปรพร้อมๆกับน,นักเตะคนอื่อนๆที่ฟอร์มตกมากกว่าจะกลายเป็นผู้กอบกู้ให้ลิเวอร์พูลกลับมาได้คําถามคือโมฮัมเหม็ดซาลากลายเป็นแพ้ของทีมเพราะนักเตะค,คนอื่นฟอร์มตกหรือแท้ที่จริงแล้วดาวยิงอียิปต์เองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาผลงานของซาลาตกลงอย่างน่าใจหายหลังจากผ่านการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกนัดที่200มาีนกระปาเข้าไปแล้ว5แมชที่ดาวยิงรายนี้ไม่สามารถยิงได้เลยแม้แต่ประตูเดียวและนี่คือคนที่ สองในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวอีกด้วยนะครับซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนที่เกิดขึ้นมาตลอด5สซีซั่นก่อนหน้านี้เลย บางคนอาจจะบอกว่าที่นักตเตะเวอร์พููฟอร์มตกนั้นมันอาจจะเป็นเพราะพวกเขาต้องกรำศึกหนักอยู่ตลอดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วทั้งบอลลีกบอลถ้วยรวมไปถึงบอลทีมชาติและซาลาเองก็แทบไม่ได้พักเลยจนทําให้ไม่สามารถงัดเอาฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ควรจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างให้เห็นมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนๆแล้วนะครับเพราะตั้งแต่ซาลาย้ายมาร่วมทัพหงส์แดงในปี2017ไม่เคยมีฤดูกาลไหนเลยที่ดาวิงอียิปต์จะลงสนามไม่ถึง50นัดรวมทั้งสโมสรและทีมชาติแต่กกก็ยยััังทงทําาผลลนนไดด้ีเรื่อ่อบนนชว บอลโลก2022ที่กาตาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสําหรับซาลาแล้วดูเหมือนจะได้พักมากกว่าเพื่อนร่วมทีมบางคนเสียด้วยซ้ำเพราะอียิปต์ไม่ได้ไปบอลโลก ซึ่งนั่นคือช่วงเวลาที่ดีสําหรับการพักผ่อนและพักฟื้นเพื่อให้ตัวเองนั้นกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดก่อนจะกลับมาลงสนามกันต่อในช่วงหลังของฤดูกาลแต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะซาลาเพิ่งจะยิงไปเพียงแค่3ประตูกับอีก2อแอสซิสจากกลงสนามไปกว่า10นัดและอย่างที่เราทราบกันนี้ว่าเมือ่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสโม,มสรลิเวอร์พูลเพิ่งจะมอบสัญญาใหม่ให้กับโมซาลาออกไปจนถึงปี2025ด้วยค่าเหนื่อยมาหาศาลจากที่เคยรับอยู่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์กลายเป็น 3, 50, ปนเ่านัาน,านอยงด,ดมดิมฟจป ที่รับอยู่220,000ปอนด์ซึ่งนั่นคือการทุบทําลายกําแพงค่าเหนื่อยของเลือบภูลงอย่างไม่มีชิ้นดีการที่ครอปและลิบูภูนั้นยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าพวกคุณยอมทําทุกอย่างตามพิซาร่าต้องการและยอมยกให้นักเตะคนหนึ่งเข้าใจว่าตัวเองนั้นอยู่เหนือสโมสรแม้ว่าเจเกนครอปจะพยายามออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ตลอดว่าคุณไม่สามารถยิงประตูได้เท่าที่โมซาลาทาได้ถ้าคุณไม่ใช่นักเตะระดับโลกอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับสัญญาใหม่แล้วล่ะก็มันไม่ใช่นนนั้น รจริงอยู่ที่ซาร่ามีฤดูกาลที่ดีกับลิเวอร์พูลมาตลอดและคนก็น่าจะจดจำฤดูกาลแรกของเจ้าตัวในสีเสื้อแดงเพลิงตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะในฤดูกาลนั้นดาวยิงอียิปต์ซัดไปถึง32ประตูและแม้จะหักประตูจากจุดโทษออกซาร่าก็ยังมีค่าเฉลี่ย90นาทีที่0.96ประตูอยู่ดีและแม้ซาร่าจะไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้แบบที่เคยทําได้ในฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8แต่อย่างน,น้อยอีก4ฤดูกาลถัดมาในพิเมรีเขาก็ยังรักษาความคงเส้นคงวาเอาไว้ได้ด้วยการยิงรระะะหว่่าาง19-23ปตตููออฤดกลเสมแมแี เฉลี่ยในการทำประตูต่อนาทีโดยไม่นับจุดโทษอยู่ที่ 0.53, 0.50, 0.47และ0.59ตามลำดับแต่ในฤดูกาลนี้ตัวเลขดังกล่าวมันร่วงลงไปถึง0.35เลยทีเดียวซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเลขที่ลดลงอย่างนี้นั้นมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรซาลาไม่คมโอกาสจบสกอร์ที่น้อยลงหรือว่าทั้งคู่และสิ่งที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็คือค่า xg หรือจำนวนประตูที่ซาร่าควรจะทำได้ใน90นาทีซึ่งในฤดูกาลนี้ค่า xg ของซาราอยู่ที่0.46พอๆกับตัวเลขตลอด3ฤดูกาลร,ระหว่างปี2020 82,021เสียอีกนั่นหมายความว่าจํานวนประตูที่ต่ําลงของซารลานั้นเกิดมาจากตัวเขาเองถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ามาร่วมทีมหรือว่าพูดเลยที่โมซาล่าเปลี่ยนโอกาสที่มีได้น้อยกว่าจํานวนที่คาดไว้มากขนาดนี้ลูกยิงที่เคยเฉียบคมการปัดโค้งที่แม่นราวจับวางในฤดูกาลนี้มันกลายเป็นของที่หาดูยากสําหรับโมซาล่า มีหลายตัวหลายจังหวะเลยที่ถ้าเป็นโมซาล่าเมื่อปีก่อนเขา่าจะยิงประตูได้แล้วในเกมกับไรตันปกติลูกแบบนั้นเขาจะทําประตูได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่คือคํากล่าวของเจอเก้นค็อปที่ออกปากมายอมรับเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับซาล่าในตอนนี้มันยากที่จะอธิบายได้เพราะดูจากภายนอกแล้วซาล่าเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องขาดความมั่นใจกลับกันนะครับกับสิ่งที่เราเห็นจากซาล่าส่วนใหญ่คือความมั่นใจที่มากเกินไปจนบางทีก็ทําให้ทีมเสียประโยชน์ซะด้วยซ้ําาซึ่ง่งงอีีกก้ตรรรนนเะัททสผลบ เป็นคนที่เข้ามาเล่นร่วมการทำงานด้วยลำบากบางทีอาจจะมีแค่โรเบรตโตฟิมิโนและซาดิโอมาเน่หนึ่งใน3ประสานที่เคยได้ชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลกฟุตบอลช่วงหนึ่งในช่วงเวลานั้นเจเกนคลอปเลือกใช้ทั้ง3คนลงเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดกว่า102ครั้งใน152เกตและ3ประสานนี้เองที่เป็นสุดสำเร็จในการพาลิเวอร์พูลก้าวขึ้นแบ็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีมาได้และแน่นอนไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกป่าสามหัวามต่อนอ ตามมาด้วยการออกไปหาความท้าทายใหม่ๆของซาดิโอมาเน่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเจเกนครอปจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับคุณซเยอรมานพยายามเฟ้นหานักเตะเข้ามาเสริมแนวรุกเสมอมาตั้งแต่ทาคุมิมินามิโนะเดียโกโชตาลุยสติอาร์ตรวมไปถึงการเข้ามาของ2ดาวยิงความหวังใหม่อย่างดาวินนูเยสและโคดิกัปโปกที่ลิเวอร์พูลถึงกับยอมทุบกระปุกทุ่มสุดตัวแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตอบโจทย์และก็ขึ้นมาแทนที่ของฟิมิโน่กับมาเน่ได้จริงๆจังๆเลยสักคนที่พอจะดูดีหน่อยก็อย่างโชตาและดอาาาากกกก็ดััันนนนนจไปะีี่ึงททใหห้้ภรต ที่โมซาลาที่ต้องรับหน้าที่ประคองคีไปก่อนจนกว่าอะไรๆจะเข้าที่เข้าทางและการมาของดาวินนูเยสนี่เองที่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ซาลาฟอร์มตกซึ่งสาเหตุนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่านูเยสเล่นไม่ดียิงไม่ได้แต่ยังได้แต่เป็นเพราะว่าเจเกนครอปต้องดึงซาลาออกไปริมเส้นมากขึ้นต่างหาก อย่างไี้ทราบกันดีว่าหน้าที่ของโรเบโตฟิมิโนนั้นคือฟอสไนหรือกองหน้าตัวหลอกที่คอยจะยืนต่ำและดึงตัวประกบเข้ามาตรงกลางเพื่อให้ริมเส้น2ข้างหุบเข้ามาเล่นในได้ง่ายขึ้นแต่เดวินนูนเยสไม่ใช่กองหน้าที่จะทําแบบนั้นได้นะครับนั่นจะทำให้ตำแหน่งการเล่นของซาร่าต้องเปลี่ยนไปและส่งผลให้ซาร่ามีโอกาสสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษน้อยกว่าที่เคยเป็นมาทา้งรฤดูกาลกับลิเวอร์พูล ซึ่งสาเหตุที่ครอปเลือกทาอย่างนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้เห็นพัฒนาการด้านการจ่ายบอลของซาร่าในซีซั่นที่แล้วที่ริมเส้นอียิปตัดกันแอซิบไปถึง14ครั้งมากที่สุดในอาชีพการเล่นที่พรีเมียร์ลีกของจ้วตัวเลยทีเดียว แต่ในฤดูกาลนี้มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะซาราห์เพิ่งจะทำแอซซิดไปเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกโอเคแล้วฮะเรื่องนั้นอาจจะไปมองถึงการจบสกอร์ที่แย่ของดาวินนูเยสและคนอื่นๆแต่ในทางตัวเลขมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะในฤดูกาลนี้โมซาลามีตัวเลขการส่งแอซซิดที่ควรจะเป็นประตูต่ำที่สุดตลอดระยะเวลาที่ค้าแข่งกับลิเวอร์พูลเลยและตัวเลขนั้นมันต่ำมากถึง0.16ครั้งต่อ90นาทีในขณะที่ฤดูกาลอื่นๆอย่างแย่เลยก็อยู่ที่0.19เท่าาาาานนนนั้้สสรรุปปกกก็คือออลใฤู2022-20 2023มีโยยิงงะต จบสกอร์ได้มีประสิทธิภาพลดลงและสร้างสรรค์โอกาสอันตร,รายได้น้อยกว่าเดิมดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลที่ฟอร์มตกสําหรับโมสาร่าเองมันก็ไม่ได้ต่างหรอกครับแล้วทางแก้ปัญหาคืออะไรอย่างที่ครอบเคยกล่าวเอาไว้หลังจากบุกพายูแฮมตันศูนย์ต่อสว่าข้อผิดพลาดของคนส่วนน้อยอาจส่งผลต่อความพยายามของคนที่เหลือและแม้ว่าทุกคนต้องการให้ซาร่าก้าวขึ้นมาแบกทีมไว้แต่บางทีเรื่องนี้มันก็อาจจะต้องเริ่มใหม่ในทางตรงกันข้ามซาร่า ah กำลังท้อแท้และจมดิ่งไปกับนักเตะที่ฟอร์มตกสิ่งทนนนนททีีีี่่่ิวอออรรููป็นนนนนใตต้้กกกกคืมาาะยยยงไดสแสแ แต่พอจังหวะเสียประตูกับเกิดจากความผิดพลาดง่ายๆตลอดดังนั้นสิ่งที่ครอปต้องแก้ปัญหาเป็นอย่างแรกเลยก็คือการน,นําความมั่นคงมาสู่แนวรับการยกเครื่องกองกลางใหม่ให้เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังอีกครั้งและเมื่อเกมรับเหนียวแน่นขึ้นกองกลางมีพลังงานขับเคลื่อนมากขึ้นเมื่อนั้นแดนน้าก็จะสามารถผลิตสกอร์ให้คุณได้อีกครั้งหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมละเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์